ือทุกคนเขารับรู้กันมาในระดับหนึ่งนะคะว่าเราแบบเราน่าจะมีเรื่องอะไรในใจเนาะเพราะว่าเขาก็เห็นแหละว่าเราเจออะไรมาบ้างเรามีทั้งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตต่อไปและรวมไปถึงทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการพูดคุยกับคุณหมอต่างๆที่ผ่านมาการทำงานอ่ะฉันร้อยตลอดอ่ะฉันแยกได้นะฉันแยกได้ไม่งั้นทุกคนจะรู้ไม่รู้เลยเห็นไหมล่ะก่อนหน้านี้อ่ะพี่ไม่คิดว่าพี่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้นะตอนก่อนหน้านั้นเลยไม่คิดเลยว่าจะผ่านออกไปยังไงจากไอ้ตรงนี้ที่มันอยู่ไอ้ก้อนนี้ไอ้หลุมดำๆตรงนี้คือมันเห็นแต่ความมืดอ่ะบอกแม่ไม่รู้จะบอกไงว่าลูกไม่อยู่แล้วได้ไหมแม่ลูกไม่อยู่ในวงการนี้แล้วได้ไหมลูกอยู่ไม่ได้แล้วพยายามหาทางแบบที่มันยังเกี่ยวกับร้องเพลงอยู่อะแต่แบบทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เสียงเราจริงๆไม่ได้อยากหายไปไหนลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ฉันจะเป็นแบบไหนมากกว่าจ้าในส่วนของเราเนี่ยเราก็ยังรับงานปกตินะคะเพียงแค่ว่าส่วนใหญ่งานของแก้มจะเป็นงานภายในงานเลี้ยงที่เป็นอีกสไตล์นึงอีกรูปแบบนึงมากกว่าค่ะใช่แต่งานอีเวนต์ก็ยังมีจริงๆก็มีไม่ได้ไม่มีเลยยังมีค่ะตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่ารับเต็มที่ค่ะเอาจริงๆป้าแก้มว่ามันเป็นจังหวะเนาะช่วงเวลาของแต่ละคนมันมีอารมณ์ของเราอ่ะมันไม่ได้มีแค่สดใสอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้มีแค่ความสุขอย่างเดียวมันเป็นธรรมดาที่วันไหนที่เราเหนื่อยหรือเราแบบว่าทุกข์ใจหรืออะไรเงี้ยทุกคนมีอยู่แล้วไม่ใช่แค่เราหรอกเพียงแค่ว่าช่วงไหนที่เราอยากจะพักดูแลใจตัวเองแต่ช่วงนี้คือมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมในการที่จะส่งต่อความสุขต่างๆที่เราทำได้มากกว่าแค่นั้นเลยค่ะปกติเลยคือจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่าไม่คุยกันขนาดนั้นนะมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนก็มีเวลาของตัวเองแล้วก็มีวิธีคิดของตัวเองมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ที่มันมีบ้างที่เรายังแบบไม่ได้กล้าเข้ามาคุยกันมากกว่าแต่พอมันถึงจุดที่เราเคลียร์ใจจริงๆไม่ได้ว่ามาเคลียร์ใจแค่ในรายการนั้นนะเราคุยกันมาต่อเนื่องเรื่อยๆแต่เพียงแค่วันนั้นน้องมันอยากจะขอโทษเราเองก็อยากจะขอโทษน้องในสิ่งที่มันผ่านมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันเพียงแค่ว่าเราอยากจะวันนั้นรายการดีท็อกไงได้ระบายออกไปก็คือได้ระบายออกไปแล้วในสิ่งอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถแบบจัดการกันได้ในช่วงเวลาบางช่วงแค่นั้นเองเพียงแค่ตอนนี้โอเคมากคือทุกคนเขารับรู้กันมาในระดับหนึ่งนะคะว่าเราแบบเราน่าจะมีเรื่องอะไรในใจเนาะเพราะว่าเขาก็เห็นแหละว่าเราเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาค่ะที่เขาจะเป็นห่วงซึ่งตัวเราเองก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณที่คอยแบบให้กำลังใจเสมอไม่ว่าเราจะเจออะไรหรือผ่านอะไรมาทุกคนก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เราผ่านมันมาได้เช่นเดียวกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูแลจิตใจตัวเองดูแลสุขภาพไม่ว่าจะร่างกายจิตใจนี่พูดเสมอทั้งแต่ก่อนที่ฉันจะแบบว่ารู้สึกไม่โอเคในเรื่องของสุขภาพจิตใจแล้วพูดทุกๆครั้งเพื่อที่อยากจะส่งให้คนอื่นแบบมีพลังใจที่ดีแต่ตัวเราเองก็เช่นเดียวกันมันมีวันเกิดกับเราได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะบาลานซ์จัดการกับชีวิตของเรายังไงนี่แหละค่ะก็คือทุกวันมันเป็นวันที่เราได้เติบโตขึ้นในการที่เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเรามีทั้งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตต่อไปและรวมไปถึงทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการพูดคุยกับคุณหมอต่างๆที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือที่ทำก็คือเรารู้ตัวเราแล้วว่าเราจะจัดการยังไงการทำงานอ่ะฉันร้อยตลอดอ่ะฉันแยกได้นะฉันแยกได้ไม่งั้นทุกคนจะรู้ไม่รู้เลยเห็นไหมล่ะก่อนหน้านี้อ่ะเพราะว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสในการทำงานมากถ้างานคืองานพี่จะไม่ให้ใครได้รู้หรอกว่าพี่อ่ะเป็นยังไงข้างในเพราะพี่จะจัดการกับตัวพี่เองแต่พอมันถึงจุดนึงมันกระหน่ำกับตัวเองเกินไปมันต้องดูแลตัวเองบ้างแล้วในเรื่องของสุขภาพจิตใจเนี่ยตอนก่อนหน้านี้นะคะและหลายคนไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้คือค่อนข้างจะโอเคขึ้นมากแล้วจัดการกับตัวเองได้ค่ะใช่ค่ะThank you.